ดูประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นที่วัดบางคลานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรกันต่อนะคะก็มีชาวบ้านเนี่ยเขาก็มารวมตัวกันเรียกร้องให้มีการถอดถอนสถานะความเป็นสว.ของสว.กิตติศักดิ์นะคะโดยบอกว่าเนี่ยมีพฤติกรรมที่ขัดขวางแล้วก็ระรานคนอื่นไปทั่วเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องการแต่งตั้งเจ้าอาวาสรูปใหม่เรื่องนี้ถึงขั้นที่ว่าทางวุฒิสมาชิกเนี่ยนะคะเขาต้องมีการประชุมกันเพื่อที่จะโหวตว่าคุณกิตติศักดิ์เนี่ยต้องพ้นจากตำแหน่งสว.หรือไม่ผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือเปล่าด้วยนะคะแต่คุณผู้ชมดูประเด็นปัญหาตรงที่เกิดขึ้นที่วัดบางคลานก่อนตอนที่ชาวบ้านเขามาขับไล่ค่ะทำตัวเป็นปิงเกาะวัดท่านกิตติศักดิ์นะครับนะเวลาประชุมจังหวัดนะฮะเวลาประชุมสภาเห็นไหมฮะไปชี้หน้าว่าคุณยศคุณยิ้มตลอดนะครับอันที่สองก็คือประชุมกับผู้ว่าไปตำหนิผู้ว่าที่ประชุมผู้ว่าจะกล่าวเปิดแค่นั้นแหละฮะมันจะต้องเป็นของชาวไทยทั่วประเทศนะไม่จะเป็นเฉพาะของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของผู้ที่มีอิทธิพลเท่านั้นนะครับกฎหมู่จะอยู่เหนือกฎหมายไม่ได้นะครับพี่น้องครับนี่มารวมตัวกันเป็นร้อยคนเลยนะคะไล่สว.กิตติศักดิ์รัตนวราหะนะคะโดยบอกว่าเป็นปลิงเกาะกินพุทธศาสนาเกาะกินวัดขอให้ยุติบทบาทออกจากการยุ่งเกี่ยวกับวัดบางคลานนะคะซึ่งตรงนี้ชาวบ้านเขาก็เลยเดินขบวนแล้วก็ถือป้ายไปจบอยู่ที่ประตูวัดบางคลานที่มีชาวบ้านฝั่งต่อต้านเจ้าอาวาสรูปใหม่อยู่ในวัดด้วยนะคะก็เป็นการเผชิญหน้ากันอีกครั้งหนึ่งมีความพยายามชี้แจงกับชาวบ้านถึงจุดประสงค์แต่ชาวบ้านที่อยู่ด้านในก็โห่ไล่ผู้ชุมนุมฝั่งที่จะไล่คุณกิตติศักดิ์ออกนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็แยกย้ายกันโดยไม่มีเหตุการณ์รุนแรงอะไรมีตำรวจสภ.โพทะเลเกือบ10นายมาดูแลความเรียบร้อยอยู่นะคะครับก็บอกเปิดเผยกันว่าชาวบ้านบางคลานเนี่ยถูกครอบงำจากคนต่างถิ่นโดยเฉพาะสว.กิตติศักดิ์มีบ้านอยู่ที่อำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรแต่มาทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมมาชี้หน้าผู้ว่าพิจิตรผู้จาก้าวร้าวกับพระก็เลยอยากจะให้ถอดถอนนายกิตติศักดิ์ออกจากตำแหน่งสว.แล้วก็ยังพูดถึงกลุ่มบุคคลที่ทำผิดกฎหมายมารวมตัวกันในวัดคนที่เปิดบ่อนในต่างจังหวัดก็มารวมกลุ่มกันอยู่ที่นี่เดี๋ยวฟังเสียงช่วงนี้หน่อยนะคะจากพลตรีฉลวยแย้มโพใช้อนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิจิตรค่ะอันนี้สำคัญคือกลัวว่าชาวบ้านที่อยู่เนี่ยถูกครอบงำโดยคนที่อื่นนะครับอย่างกิตติศักดิ์ก็บึงสามัคคีกระแพงเพชรนะครับกระแพงเพชรนะเขาก็มาวุ่นวายมาชี้หน้าผู้ว่ามาพูดจาก้าวร้าวกับพระเจ้าไม่มีรักเวทนะนะก็อยากจะให้มีการถอดถอนวันนี้อย่างนั้นจังหวัดพิจิตรเสียหายอันนี้ก็แล้วแต่ว่าทางสภานะฮะมันจะได้เกิดความสบายใจของคนส่วนใหญ่ของคน 100% นะก็มีกลุ่มนี้ถูกครอบงำคือบางคนก็ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจผิดกฎหมายเรื่องบ่อนเรื่องแรงต่างเนี่ยก็มาอยู่ในกลุ่มนี้คนก็คือบางคนก็เรื่องนี้ทางคุณพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาและเป็นประธานการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณารายงานผลการพิจารณาการร้องเรียนจริยธรรมสมาชิกวุฒิสภานะคะซึ่งเรื่องนี้ก็คือการพูดคุยถึงประเด็นที่เกิดขึ้นกับคุณกิตติศักดิ์เนี่ยแหละค่ะสุดท้ายเขาก็มีการยื่นโหวตกันนะคะโหวตได้ว่าอย่างไรฟังจากทางประธานวุฒิสภาคุณพรเพชรนะคะนายกิตติศักดิ์รัตนวราหะมิได้กระทำการอันอาจทำให้บุคคลอื่นเกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่หรือให้ความเห็นที่มีลักษณะเป็นการใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลอื่นหรือนำเอาเรื่องที่เป็นเท็จมาอภิปรายหรือแสดงความเห็นในการประชุมตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้อ31และข้อ36วรรค1เนื่องจากคะแนนเสียงที่เห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่คือไม่ถึง124คะแนนตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้อ43วรรค3ครับสรุปตามที่คุณพรเพชรบอกเลยนะคะคุณกิตติศักดิ์รัตนวราหะไม่ได้กระทำการในการก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่หรือใส่ร้ายเสียดสีคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการไต่สวนจริยธรรมพบว่าไม่ผิดจริยธรรมค่ะเขาโหวตคะแนนเท่าไหร่เนี่ยเขาโหวต93คะแนน93คะแนนเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการจริยธรรม93คะแนนค่ะไม่เห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการจริยธรรม33คะแนนงดออกเสียง37คะแนนอย่างไรก็ตามจะต้องใช้เสียงให้ได้ถึง124คะแนนนะฮะ
ก็คือเสียงมันไม่ถึงอ่ะเสียงไม่ถึง124คะแนนก็ทำให้คุณกิติศักดิ์ก็ยังคงอยู่ในตำแหน่งสว.ค่ะเป็นการโหวตแบบลับนะฮะคะแนนลับนี่นะสุดท้ายก็ได้ทำหน้าที่สว.ต่ออย่างน้อยก็อีก8เดือนจนกว่าจะหมดวาระนะครับ